เรียลโซซิดัดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับผมเจ้าบ้านเรียลโซซิดัดเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางเลยนะครับกำลังมีลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแต่ว่าก็ต้องบทบี้กับบีเยริวหน่อยนะคือต้องแย่งกับบีเยริวแล้วก็เรียลเบติสหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเยอะเพราะว่าโซซิดัดเนี่ยนำบีเยริวอยู่5แต้มเลยนะครับผมตัวเรอัลมาดริดก็อย่างที่พูดไปอยู่อันดับ2นะครับตามบาร์เซโลน่า11แต้มกับอีก6เกมที่เหลือตาม68มี18แต้มกับแต้มระยะห่าง11แต้มเนี่ยโอ้โหมันก็ยากนะก็น่าจะเกือบหมดลุ้น 100% แล้วเอาสักหมดลุ้นสัก 80% แล้วแหละสำหรับเรอัลมาดริดนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ฟังเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านเนี่ยคือพร้อมมากเรอัลโซซิดาดเนี่ยขาดนักเตะแค่คนเดียวคืออูเมอร์ซาดิกนะครับนอกนั้นคือพร้อมหมดนะครับผมผู้รักษาประตูอเล็กเลมิโลวันนี้พร้อมครับเซนเตอร์แบ็กอย่างอีกอร์ซูเบลเดียแล้วก็โรบินเลนอมานนะครับก็พร้อมแล้วก็แบ็กซ้ายมูนอสแบ็กขวาอันโดนี่นะครับพร้อมกองกลางเนี่ยมิเกลเมลิโน่มาตินซูบิมินดี้แล้วก็ดาบิดซินบาวันนี้พร้อมลงสนามกองหน้าก็ยังมีเตกี้อเล็กซานเดอร์สล็อตแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลนะครับก็พร้อมนะครับผมส่วนทางฝั่งทีมเยือนเรอัลมาดริดวันนี้ก็ขาดนักเตะหลายตำแหน่งหน่อยขาด5ตำแหน่งนะครับ5คนมีดาวิดอาลาบาบาดเจ็บเฟอร์ลองเมนดี้บาดเจ็บแล้วก็ลูก้าโมดิชเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับส่วนนักเตะที่ติดโทษแบนวันนี้ก็มีเอ็ดวาร์โดคามาวิงก้ากับวินิซูสจูเนียร์วันนี้ติดโทษแบนนะครับผู้เล่นที่คาดการว่าจะได้ลงสนามวันนี้ของเรอัลมาดริดนะครับก็จะมีทีโบกุ๊กตัวนะครับผู้รักษาประตูวันนี้พร้อมเซนเตอร์แบ็กอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์กับเอแดมิลูเตาวันนี้พร้อมนะครับแบ็กขวาดานิเอลคาร์วาฮาลครับพร้อมแบ็กซ้ายนาโชพร้อมครับผมกองกลางอย่างโทนี่โครสชูเรมานี่เฟดเดรโกบาเบเดวันนี้พร้อมลงสนามหมดแนวรุกวันนี้ก็น่าจะใช้มาโกอาเซนซิโอนะครับมาแทนเบเนซูจูเนียส่วนที่เหลือก็คาริมเบซิม่าโรดิโก้ครับวันนี้พร้อมลงสนามเกมแรกที่ทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ยจะอยู่ในเดือนมกรานะครับเป็นทั้ง2ทีมเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับผมส่วนเรอัลโซซิดาดเจ้าบ้านเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวเกมล่าสุดเนี่ยคือการบุกไปชนะโอซาซูน่า2ประตูต่อ0ครับส่วนเรอัลมาดริดก็ฟอร์มดีเหมือนกัน5เกมหลังสุดก็แพ้เกมเดียวแพ้กิโรน่า 4-2 เกมล่าสุดเรอัลมาดริดก็ชนะอัลเมเรียไปได้4ประตูต่อ2นะครับผมถ้าดูตามแรงจูงใจแล้วในตอนนี้ผมว่าเรอัลโซซิดาดเนี่ยมีแรงจูงใจมากกว่าเรอัลมาดริดที่จะเล่นนะครับเรอัลมาดริดน่าจะผ่อนแล้วแหละน่าจะไปเน้นที่บอลยุโรปแล้วสำหรับเรอัลมาดริดนะผมคิดว่าส่วนเรอัลโซซิดาดเนี่ยต้องการพื้นที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่เผื่อผมว่ามีโอกาสเฉือนเลยแต่ผมไม่กล้าเอาให้โซซิดาดชนะนะผมว่าเสมอแล้วกันเสมอ1ประตูต่อ1นะครับสำหรับคู่นี้